ดวงแปลกมากครูเพลงชื่อดังปฏิเสธ3ครั้งแต่เมียครูรับไว้เขาจึงได้เป็นนักร้องดังเรื่องเล่าของชาวนักเพลงวันนี้เป็นอีกตัวอย่างที่แสนแปลกประหลาดเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆคือขณะที่เขาทำงานอยู่อู่รถก็บังเอิญว่ารถครูเพลงที่กำลังเดินทางไปคอนเสิร์ตดันมาเสียตรงแถวหน้าอู่พอดีแต่กว่าเขาจะได้เป็นลูกศิษย์ครูและเป็นนักร้องดังก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งจนความหวังกำลังจะพังทลายอยู่รอมรอบเมื่อครูเพลงชื่อดังได้ฟังเสียงเขาแล้วก็ชมว่าเสียงดีจนขนลุกดูลายมือดูโง่เฮงก็น่าจะดังแต่ขอโทษทีตอนนี้นักร้องเต็มไม่มีงบปั้นรับเข้าวงไม่ได้ขณะที่ความหวังดูจะมืดมิดอยู่นั้นก็มีคนที่ได้ชื่อว่ามีอำนาจเหนือครูเพลงหัวหน้าวงดนตรีได้ฟันธงลงประกาศสิทธิ์ลงมานั่นก็คือเมียครูเพลงซึ่งเป็นผู้มีพระคุณยิ่งต่อนักร้องชื่อดังท่านนี้ได้กล่าวคำง่ายๆออกมาว่าแกไม่รับฉันรับเองประโยคนี้เองที่เปิดประตูให้นักร้องโนเนมที่ทำงานอยู่แผนกพ่นสีอู่รถระหว่างรอความฝันเบ่งบานได้ก้าวไปอยู่กับครูเพลงชื่อดังนามว่าฉลองผู้สว่างและเพลงแรกที่แจ้งเกิดให้นักร้องผู้นี้ก็คือเพลงจูบไม่หวานใช่แล้วครับนักร้องหนึ่งเดียวที่มีดวงแปลกประหลาดและกลายเป็นลูกศิษย์ที่ได้ชื่อว่ายอดกตัญญูและไม่เคยทำให้ครูเสียใจก็คือนักร้องที่มีชื่อว่าสอนชัยเมฆวิเชียนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยครับจันเอ๋ยจันเจ้าก่อนเคยขอข้าวขอแกงแต่วันนี้ขอแหวนพลอยแดงผูกมือน้องข้าแล้วจันจะว่าอย่างไรนี่คือท่อนแรกของเพลงอ้อนจันที่ครูฉลองผู้สว่างแต่งให้สอนชัยเมฆวิเชียนขับร้องจนโด่งดังอีกเพลงที่ครูฉลองแต่งให้สอนชัยร้องเป็นเพลงแรกสุดเลยก็คือเพลงที่มีชื่อว่าจูบไม่หวานที่ดังมากและต่อมาสันติดวงสว่างนำมาขับร้องใหม่ก็ดังอีกเช่นเคยและตัวอย่างอีกหลายๆเพลงดังเพลงเด่นที่คอเพลงลูกทุ่งต้องรู้จักก็เช่นเพลงทหารเกณฑ์ผลัดสองบัวหลวงบึงพลานพายงัดรักแรมไกลคนงามลืมง่ายคนงามลืมด้ามเขียวจงคอยพี่ที่อีสานเป็นต้นเพลงเหล่านี้ขับร้องโดยสอนชัยเมฆวิเชียนแต่กว่าที่เขาจะได้มีโอกาสเป็นนักร้องอัดแผ่นและมีชื่อเสียงโด่งดังจนคนรู้จักหน้าจำเสียงได้ผ่านเพลงที่กล่าวมาแล้วนั้นเส้นทางชีวิตนักร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆนานาไม่ต่างจากนักร้องดังคนอื่นๆในยุคใกล้เคียงกันสอนชัยเมฆวิเชียนมีชื่อจริงว่ายงปราบชัยโจรเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2496ที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นตามฝันด้านเสียงเพลงโดยตระเวนประกวดตามเวทีประกวดต่างๆจนเป็นที่รู้จักของวงการประกวดทั่วภาคอีสานรวมทั้งเคยร้องเพลงของสอนคีรีศรีประจวบที่โทรทัศน์ช่อง5ขอนแก่นจนไม่เหลือเวทีในภูมิภาคให้ขึ้นประกวดมากนักต่อมาเมื่อมีคนชวนไปขึ้นร้องเพลงในงานวันเกษียณอายุพ่อของอาจารย์พรศักดิ์จันทร์ศรีสุขซึ่งรู้จักกับสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องลูกกรุงชื่อดังจึงออกปากฝากฝังให้สุเทพวงศ์คำแหงดูช่องทางการเป็นนักร้องให้แต่สุเทพวงศ์คำแหงซึ่งอยู่ในวงการเพลงลูกกรุงไม่กว้างขวางในวงการเพลงลูกทุ่งจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักหนุ่มยงปราบชัยโจรจึงต้องเดินหน้าประกวดร้องเพลงต่อไปโดยในการประกวดร้องเพลงนั้นเขาจะใช้ชื่อประกวดว่าประยงส่งศรีสุขโดยเอาชื่อจริงว่ายงมาเติมคำว่าประเพื่อไม่ให้ดูแข็งไปความฝันของเขาคืออยากได้ยินเสียงตัวเองออกวิทยุอยากร้องเพลงแล้วมีคนมามุงดูเยอะๆเหมือนที่คนไปมุงดูดาราต่อมาเขามีโอกาสประกวดร้องเพลงที่เสียงสามยอดหลังวัดลาดพร้าวงานนี้เขาร้องได้ดีเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการจนกรรมการอยากจะให้ที่1แต่ต้องให้เขาได้ที่2เพราะว่าเขาร้องเพลงจำปาลืมต้นผิดเนื้อโดยเอาท่อนที่4ขึ้นมาร้องก่อนเป็นท่อนแรกแต่ก็ทำเนียนร้องต่อไปจนจบและในการร้องก็มีคล่อมจังหวะบ้างซึ่งการร้องเพลงคล่อมจังหวะนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเขาพอสมควรแต่ด้วยความไพเราะของน้ำเสียงและก็ลีลาการร้องเป็นที่ประทับใจทางกรรมการเกรงว่าถ้าให้ที่1แล้วนักร้องคนอื่นรู้ว่าร้องผิดเนื้อก็จะมีการท้วงติงได้ก็เลยให้เขาได้ที่2แต่ก็เรียกมาพูดคุยตกลงว่าจะรับมาร่วมร้องเพลงด้วยคณะกรรมการในคราวนั้นก็คือครูฉลองการเกตผู้ที่แต่งเพลงรักเธอเท่าฟ้าให้สายันสัญญาร้องนั่นเองและอีกคนก็คือแดนสนธยาครูฉลองการเกตบอกกับเขาว่ารับเป็นนักร้องแล้วนะเป็นนักร้องของวงพัทยานายกไม่ให้ไปประกวดที่อื่นก็ให้รอไปก่อนหนุ่มยงปราบชัยโจรหรือประยงส่งศรีสุขจึงมาทำงานอยู่อู่รถแผนกพ่นสีในระหว่างที่รอความคืบหน้าเพื่อตามฝันต่อไป
โดยเพื่อนๆที่ทำงานต่างก็รู้ดีว่าเขาเสียงดีชอบร้องเพลงใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องแล้วก็วันหนึ่งมีเรื่องบังเอิญเหนือคาดสุดที่จะจินตนาการได้อาจจะเรียกว่าเป็นฟ้ากำหนดก็น่าจะได้เมื่อรถวงดนตรีของครูฉลองผู้สว่างเกิดมาเสียตรงแถวหน้าอู่รถขณะที่กำลังจะเดินทางไปแสดงที่อำเภอมวกเหล็กรถวงดนตรีของครูจึงถูกเข็นเข้ามาในอู่และต้องยกอุปกรณ์การแสดงต่างๆลงและต้องทิ้งรถไว้ราวๆ1สัปดาห์ถึงจะซ่อมเสร็จครูฉลองเลยต้องเช่ารถไปใช้งานแทนช่วงนั้นครูฉลองผู้สว่างมีชื่อเสียงเรื่องลือจากการปั้นนักร้องดังมาเยอะแยะหลายคนเช่นระพินภูไทยจิรพันธ์วีรพงษ์ชายธงทรงพลเสกศักดิ์ผู้กันทองคัมภีร์แสงทองเป็นต้นเมื่อพนักงานในอู่รถมองเห็นป้ายชื่อวงดนตรีฉลองผู้สว่างเพื่อนๆแผนกเครื่องยนต์เห็นเป็นโอกาสเหมาะที่ได้เจอวงดนตรีดังอยากให้เพื่อนนักร้องยงปราบชัยโจรได้ไปอยู่กับวงนี้ดีกว่าเพราะอยู่กับวงพัทยานายกเคลื่อนตัวช้าไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันที่ชื่อวิทย์จงจิตกลางถือได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหอกในการผลักดันสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องผู้มีใจรักเสียงเพลงเขาเดินเข้าไปถามหาครูฉลองกับตลกเหี่ยวฟ้าจนรู้ว่าครูฉลองผู้สว่างก็คือคนที่กำลังคุยอยู่กับผู้จัดการเพื่อขอเช่ารถอยู่นั่นเองเพื่อนรุ่นพี่จึงพาเขาไปสมัครเป็นนักร้องกับครูครูฉลองซึ่งกำลังอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะว่ารถเสียแล้วก็กำลังจะรีบไปงานที่มวกเหล็กก็เลยตอบมาว่านักร้องเต็มแล้วไม่เอาไม่เอาไม่รับแม้จะโดนปฏิเสธในครั้งแรกแต่เพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่อวิทย์จงจิตกลางซึ่งทำงานอยู่แผนกเครื่องยนต์ไม่ยอมหมดหวังทุกครั้งที่ครูฉลองแวะมาที่อู่เพื่อดูความคืบหน้าของรถเขาก็จะคอยไปรบเร้าขอโอกาสให้ครูฉลองรับยงปราบชัยโจรไว้เป็นนักร้องในวงครูฉลองก็บอกว่ามันเต็มแล้วไม่เอาไม่รับไม่มีทุนอัดเสียงนักร้องที่มีก็เยอะแล้วปั้นไม่ทันแล้วและแล้วก็ถึงวันที่ครูฉลองแวะมารับรถที่ซ่อมเสร็จแล้วเพื่อนที่แสนดีก็เข้าไปหาครูฉลองอีกครั้งเพื่อตื้อให้ครูรับเพื่อนที่มีใจรักเสียงเพลงเข้าไว้ในวงด้วยเรียกว่าตื้อไม่เลิกราโดยเขาได้บอกกับครูว่าครูผมกราบละผมขอฝากเพื่อนผมสักคนเถอะจนครูฉลองชักรำคาญจึงบอกว่ากูมาทุกวันมึงก็มาฝากทุกวันกูรำคาญมันดีแค่ไหนไปเรียกมาดูสิพอยงปราบชัยโจรปรากฏตัวให้ครูฉลองเห็นหน้าโดยที่ยังไม่ฟังเสียงท่านก็บอกว่ามึงอยู่ที่อู่เนี่ยดีแล้วหลังจากยงยกมือไหว้สวัสดีครูเพลงชื่อดังก็กล่าวสำทับอีกว่าวันข้างหน้าอาจมีโอกาสเป็นเจ้าของอู่ก็มีสิทธิ์ร่ำรวยใครจะไปรู้ถ้าอยากเป็นนักร้องเวลาไม่ดังก็พากันนั่งหน้าแห้งอยู่นั่นเห็นไหมพลางชี้ไปทางนักร้องประจำวงด้านหนุ่มโคราชผู้เปี่ยมฝันก็กล่าวกับครูเพลงว่าผมอยากเป็นนักร้องครับอดก็ทนได้ครับงานตรงนี้ผมไม่ได้ชอบไม่ได้รักเหมือนการร้องเพลงครับครูเพลงเลยถามว่าเองร้องเพลงแนวของใครสอนกิรีครับงั้นร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมดูสิห้ามร้องเสียงเบานะคิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมหนุ่มยงปราบชัยโจรร้องออกมาอย่างเต็มเสียงสุดพลังพอร้องจบครูฉลองพูดขึ้นมาว่าโอ้ชิบหายเสียงมึงมีเอ็กโคในตัวกูขนลุกเลยเว้ยอ้าวทีนี้มึงชอบร้องเพลงอะไรอีกร้องไปเลยหนุ่มยงจึงร้องเพลงเสียงขลุ่ยบ้านนาหนาวลมที่เรนูตะวันร้อนที่หนองหานและพบรักป่าน้ำโพพอร้องจบครูเพลงชื่อดังก็ขอดูลายมือพอหนุ่มยงยื่นมือให้ครูดูเท่านั้นแหละคำพูดที่ออกจากปากท่านคือหุยดังดังดังดูโง่เฮงมึงก็ดีดังดังแต่หน้ามึงยิ้มไปเวลาดุคนเขาคงไม่กลัวหรอกอย่างไรก็แล้วแต่แม้จะชมและวิเคราะห์ออกมาว่ามีโอกาสดังแต่ครูฉลองก็ไม่ตกลงที่จะรับเขาเข้าวงโดยให้เหตุผลเดิมว่านักร้องเต็มแล้วไม่รับเองทำงานอยู่เนี่ยดีแล้วดูเหมือนความหวังของเขาที่จะได้อยู่วงดนตรีชื่อดังจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทั้งที่อุตส่าห์ได้รับคำชมและเข้าตากรรมการจากครูเพลงแต่คงเป็นด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเหตุปัจจัยที่พร้อมจะผลักหลังให้เขาได้เป็นนักร้องชื่อดังตั้งแต่รถครูบังเอิญมาเสียตรงหน้าอู่พอดีและเพื่อนก็เถียวตื้อครูอยู่หลายรอบจากที่ครูไม่เคยเห็นหน้าและได้ฟังเสียงก็มาถึงจุดที่ได้พูดคุยได้เห็นหน้าค่าตาได้ดูลายมือได้ฟังเสียงเรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆชงมาเสียขนาดนี้จะจบลงแบบดื้อๆไม่มีอะไรในกอไผ่ได้ยังไงก็พอดีบังเอิญวันนั้นแม่สมบูรณ์ผู้สว่างเมียของครูฉลองผู้สว่างซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยหลังจากที่ครูปฏิเสธเสียงแข็งแม่สมบูรณ์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกไม่รับฉันรับเองดูท่าทางมันซื่อๆดีเรากับคำพูดนี้มาจากอำนาจสูงสุดครูฉลองไม่พูดสักคำเงียบกริบเหมือนยอมรับในคำพูดของเมียอย่างปฏิเสธไม่ได้เมื่อรับเข้ามาอยู่ในวงแล้วหนุ่มยงก็ได้พิสูจน์ให้ครูฉลองเห็นถึงความอดทนหนักเอาเบาสู้จนครูเห็นว่าได้เวลาเหมาะสมจึงหาเพลงให้ครูฉลองผู้สว่างขึ้นชื่อว่าถนัดในแนวเพลงต่อว่าผู้หญิงและเขียนเพลงแนวนี้ดังมาหลายเพลงเช่นเพลงคุณนายโรงแรมมาดามดิงดองปูไข่ไก่หลงเป็นต้นแต่เห็นว่าหนุ่มยงมีหน้าตาหล่อเล้าหน้าเปื้อนยิ้มไม่เหมาะกับเพลงต่อว่าผู้หญิงก็เลยแต่งเพลงแนวหวานๆให้ครูฉลองผู้สว่างประเดิมเขียนให้3เพลงคือเพลงจูบไม่หวานแม่ค้าเมืองนน
บขสรรักและมีอีกเพลงหนึ่งคือเพลงอ่างทองร้องไห้ซึ่งเดิมทีครูไม่ได้ตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้เขาเพลงอ่างทองร้องไห้เป็นเพลงที่ครูแต่งในแนวรพินภูไทยเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่ชนะเลิศจากการเข้าประกวดแนวเสียงของรพินภูไทยปรากฏว่าคนที่ชนะเลิศเป็นหนึ่งเดียวที่ชนะเลิศจากพันคนดีใจที่ตัวเองชนะจะได้อัดเสียงจึงไปดื่มเหล้าฉลองเสียจนเสียงแหบเมื่อถึงวันเข้าห้องอัดครูฉลองซึ่งเตรียมการเช่าห้องอัดนัดนักดนตรีไว้เสร็จสรรพแล้วเมื่อรู้ข่าวว่านักร้องเสียงแหบร้องไม่ได้จึงบอกว่านี่กูเช่าห้องอัดวันเดียวมึงดันไปกินเหล้าจนเสียงแหบร้องไม่ได้เสียหายหมดแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้มึงยังไม่ดังเลยก็เป็นอย่างนี้แล้วมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยเป็นอันว่าเพลงอ่างทองร้องไห้จึงตกทอดมาสู่หนุ่มยงทำให้เขาได้ร้องเพลง4เพลงนี้ประเดิมเป็นครั้งแรกในการอัดแผ่นเสียงครูฉลองผู้สว่างยังได้ช่วยแก้ปัญหาการร้องคล่อมจังหวะของเขาโดยคอยเคาะจังหวะให้อยู่เสมอเคาะจนนิ้วบวมสอนชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเฉพาะเพลงจูบไม่หวานเพลงเดียวครูฉลองเคาะจังหวะพาเขาซ้อมร้องให้ตรงจังหวะอยู่เป็นร้อยๆเที่ยวหลังจากอัดเสียงแล้วครูฉลองบอกว่าจะตั้งชื่อเองเป็นสอนชัยโดยอิงมาจากสอนคีรีศรีประจวบซึ่งเสียงของหนุ่มยงปราบชัยโจรมีส่วนคล้ายสอนคีรีอยู่บ้างเลยดึงคำว่าสอนมาตั้งกลายเป็นสอนชัยส่วนนามสกุลเมฆวิเชียรนั้นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงตั้งให้เนื่องจากสอนชัยมีใบหน้าที่ละไม้คล้ายคลึงกับยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกดังในยุคนั้นอย่างมากจึงอิงนามสกุลโดยหยิบยืมคำว่าเมฆมาตั้งต้นและเทียบเคียงคำว่าวิเชียรขึ้นมาโดยคำว่าสุวรรณนั้นแปลว่าทองส่วนวิเชียรนั้นแปลว่าเพชรจึงได้นามสกุลออกมาเป็นเมฆวิเชียรอย่างไรก็ดีหลวงปู่สุดซึ่งทราบกันทั่วไปว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตีใหญ่แนะนำสอนชัยว่าน่าจะบวชสัก 1,000 พรรษาก่อนที่จะลุยงานเพลงต่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นยิ่งใหญ่ยืนนานไม่มีอะไรมาขวางได้แต่ถ้าไม่บวชจะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องนู่นนี่นั่นคอยกวนใจเพราะชื่อสอนชัยเมฆวิเชียรนั้นมีสระอิสระอะอยู่ด้วยตามตำราแล้วคนเกิดวันจันทร์อย่างเขาชื่อจะต้องไม่มีสระแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเพลงจูบไม่หวานและเพลงอื่นๆก็กำลังดังและมีกระแสสอนชัยจึงตัดสินใจตั้งวงดนตรีเพื่อรับงานเลยไม่ได้ไปบวชตามที่หลวงพ่อแนะนำเจ้าตัวบอกว่าในเวลาต่อมาแม้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็คล้ายว่าเป็นเหมือนคำเตือนของหลวงปู่สุดก็คือเจ็บป่วยตลอดมีเรื่องนี้เรื่องนั้นคอยกวนใจต้องกินยาประจำเช่นป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารบ้างเป็นโรคลำไส้แปรปรวนบ้างมีครั้งหนึ่งที่หนักสุดก็คือเป็นโรคไวรัสตับและมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงหลังจากเพลงจูบไม่หวานแล้วเพลงต่อๆมาของสอนชัยเมฆวิเชียรที่โด่งดังสร้างชื่อก็ได้แก่เพลงทหารเกณฑ์ผลัด2ซึ่งแต่งโดยครูสุรินทร์ภาคสิริคนงามลืมง่ายลำดวนลืมดงอ้อนจันทร์พายงัดบัวหลวงบึงพลานซึ่งแต่งโดยครูดอยอินทนนท์รอทั้งปีรักแรมไกลจงคอยพี่ที่อีสานนักรบลาแฟนเป็นต้นวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรก้าวสู่ความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าการแสดงยอดเยี่ยมดึงดูดผู้ชมผู้ฟังได้ตราตรึงได้ประทับใจชนิดที่คนดูนั่งเกาะติดเวทีไม่ยอมออกไปไหนตลอดเวลาการแสดง4ชั่วโมงจนแม่ค้าบ่นว่าหากมีวงสอนชัยเมฆวิเชียรมาแสดงแล้วมักจะขายของไม่ได้เพราะลูกค้าไม่ยอมลุกออกไปไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครูฉลองผู้สว่างเทคโอเวอร์วงให้กับซอน้อยอิงขนันมารับเหมารับช่วงทำวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรต่องบในการพัฒนาวงดนตรีจึงมีพร้อมมากขึ้นชุดสวยการแสดงสมบูรณ์ที่สุดการแสดง4ชั่วโมงคนแทบไม่ลุกออกไปกินอะไรเลยวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรยังได้ชื่อว่าผลิตตลกมากที่สุดในเมืองไทยหมายถึงมีตลกชื่อดังมากมายที่เคยมาร่วมงานกับวงสอนชัยเมฆวิเชียรเช่นเด๋อดอกสะเดาดีดอกมะดันดูดอกกระโดนยอดนครนายกบางคนก็เคยมาเต้นเป็นหางเครื่องอยู่วงนี้ก่อนเช่นจาตุรงมกจกโหน่งเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มหยองลูกหยีก็เคยเป็นตลกที่วงนี้เป็นต้นยุคทองของสอนชัยเมฆวิเชียรคือไล่มาตั้งแต่ปี2519จนมาถึงปี2524ปี2525เข้าเอาเพลงสาวฝั่งโขงเพลงดังในอดีตมาขับร้องเพลงนี้ก็ดังเป็นที่รู้จักจนกระทั่งปี2526ชื่อเสียงของเขาค่อยเริ่มโรยราวงดนตรีของเขายืนหยัดอยู่ราวๆ11ปีก็ยุบวงในปี2530เมื่อสอนชัยเมฆวิเชียรป่วยด้วยโรคเส้นเสียงจึงตัดสินใจยุบวงต่อมาหลังจากรักษาตัวจนแข็งแรงหายดีแล้วเขาก็กลับมารับงานร้องเพลงรับเชิญเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของรางวัลสอนชัยเมฆวิเชียรได้รับรางวัลมากมายยกตัวอย่างเด่นๆเช่นได้รับรางวัลนักร้องยอดนิยมได้รางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย2ครั้งหากให้ประเมินภาพรวมชีวิตแล้วสอนชัยกล่าวว่าเส้นทางชีวิตที่เดินมานั้นสมดั่งใจที่คิดไว้และเกินฝันแล้ว
ราะเริ่มต้นหวังเพียงอยากมีเสียงออกวิทยุและสักวันหนึ่งอยากให้มีคนมาดูตัวเองร้องเพลงแบบที่มีคนมามุงดูดาราดังๆเช่นสมบัติเมธานีสรพงษ์ชาตรียอดชัยเมฆสุวรรณบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นจริงแล้วสอนชัยเมฆวิเชียรได้ชื่อว่าเป็นนักร้องยอดกระตันยูที่ไม่เคยทำให้ครูฉลองผู้สว่างผู้ปั้นและผู้ให้โอกาสเสียใจเลยจวบจนวาระสุดท้ายของครูที่จากโลกไปเมื่อปี2564นับว่าแม่สมบูรณ์ผู้สว่างดูคนไม่ผิดและได้ฟันธงและลงประกาศิษย์รับลูกศิษย์ที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งคนหนึ่งขึ้นมาปรับวงการเพลงนอกจากนี้สอนชัยเมฆวิเชียรยังเป็นที่รักของแฟนเพลงและพี่ๆน้องๆ นักร้องและคนในวงการลูกทุ่งจนได้รับฉายาว่านักร้องลูกทุ่งหวานใจตลอดกาลสอนชัยเมฆวิเชียรวันนี้ Channel ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ